ตลอดระยะเวลาที่โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในท้องถิ่นต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้เรียนรู้และเพิ่มพูนพระประสบการณ์ในการทรงงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้จึงทรงเป็นหัวใจสำคัญในการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายอันส่งผลให้โครงการเหล่านั้นดำเนินพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นทรงทุ่มเทในการทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารห่างไกลโดยอาศัยโรงเรียนต่างๆเป็นศูนย์กลางในการดำเนินโครงการโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาวิชาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆทั่วทุกภูมิภาคโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมด้วยพระองค์เองเสมือนสถานที่เหล่านั้นเป็นห้องทรงงานที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่ว่างเว้นณวันนี้ภายในห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่แวดล้อมไปด้วยผืนดินและขุนเขาได้ก่อเกิดผลสำฤทธิ์แห่งการทรงงานมากมายซึ่งล้วนสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรไทยอย่างยั่งยืนพุทธศักราช 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆเป็นครั้งแรกทรงสัมผัสถึงความรักความผูกพันในหัวใจของประสบนิกรพร้อมทั้งทรงรับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรไทยอันเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจอีกนานับประการในช่วงเวลาต่อมาของทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทรงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหลักในด้านดินน้ำป่าไม้และเกษตรกรรมโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ขณะที่พื้นแผ่นดินได้สร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ชีวิตพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประดุจเป็นสายน้ำที่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ราษฎรพระองค์ทรงดูแลในเรื่องแหล่งอาหารชุมชนการสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถศิลป์ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินับจากวันราชาภิเษกสมรส28เมษายนพุทธศักราช2493เป็นเวลา63ปีแล้วที่พลังแผ่นดินและสายน้ำได้ผสานสร้างความมั่นคงความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชีวิตของราษฎรและพื้นแผ่นดินไทยจวบจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งพระราชทานพระประถมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่ได้พระราชทานไว้แก่ชาวไทยนับจากนั้นเป็นต้นมาด้วยพระราชฤทัยที่มุ่งมั่นทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเสมือนสถานที่เหล่านั้นเป็นห้องทรงงานที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่ว่างเว้นวันแล้ววันเล่าที่ทรงเคียงข้างราษฎร
และไต่ถามข้อมูลเพื่อเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงก่อนจะพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายผลสำเร็จอย่างยั่งยืนผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,350 โครงการที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคนั้นคือประจักษ์พยานแห่งคำมั่นสัญญาที่ได้พระราชทานไว้ซึ่งได้นำประโยชน์สุขมาสู่ราษฎรและพื้นแผ่นดินไทยแล้วในวันนี้นับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489เป็นเวลา67ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทรงทราบถึงปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เองและได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาแนวพระราชดำริดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,350 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งล้วนเป็นโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงทฤษฎีต่างๆที่พระราชทานไว้ได้กลายเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ได้ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามซึ่งปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีสำนักงานกปร.คอยรับสนองพระราชดำริเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงรักการอ่านหนังสือและสนพระทัยในการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทำให้ทรงมุ่งมั่นศึกษาศาสตร์แขนงนี้อย่างจริงจังเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศพุทธศักราช 2530 พระองค์ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์แขนงต่างๆทรงเล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎรจึงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอ.ศว.พระองค์ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.อย่างสม่ำเสมอณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งมั่นทรงงานเพื่อบรรเทาทุกข์และนำประโยชน์สุขมาสู่ราษฎรพร้อมทั้งทรงใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไปThank you.
ตลอดระยะเวลาที่โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงสั่งสมพระประสบการณ์และทรงรับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในชนบทโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของราษฎรในยามที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรโดยมีพระราชดำริให้สำนักงานกปร.กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงเช่นการปรับปรุงฝายและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้การพัฒนาหนองน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ตลอดจนการสร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวันนี้พระราชกรณียกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ปรากฏเป็นผลแห่งความสมบูรณ์ของสายธารที่ช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยสืบไปเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ส่งมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์มีความรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ผ่านโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ราษฎรในภูมิภาคต่างๆทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองบ้านลมไทยพัฒนา7นี่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่ให้โครงการของพระองค์ท่านสูญหายณวันนี้โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการสร้างประโยชน์สุขและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรอย่างต่อเนื่องสืบไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆด้วยพระราชฤทัยเมตตายังคงเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระองค์ทรงแก้ไขความไม่รู้หนังสือของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยทรงรับกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์อันนำมาสู่โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนยากไร้เช่นเดียวกับปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกตรวจรักษาคนไข้ยากไร้ในท้องถิ่นห่างไกลอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้ก่อเกิดโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายเมื่อพุทธศักราช2531และด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับราษฎรในพื้นที่โดยมีสำนักงานกปร.สนับสนุนการดำเนินงานได้พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของดอยตุงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยพื้นป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรณวันนี้คุณูปการทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการอนุรักษ์พื้นป่าและการสร้างชีวิตคนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงอย่างรากผลิดอกออกผลงอกงามและสถิตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยสืบไปตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้